สมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียทรงกลับมาใช้งานทวิตเตอร์อีกครั้งเพื่อแสดงความผิดหวังต่อการจับกลุ่มผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์พระองค์บนโซเชียลมีเดียสืบเนื่องจากการทรงฉายพระรูปพิธีฉลองวันชาติมาเลเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา13กันยายนตำรวจมาเลเซียจับกลุ่มนักกิจกรรมในเมืองกะลังรัฐสลังงอซึ่งถูกกล่าวหาว่าโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระราชินีตุนกูฮายาอาซิซาอามีนาไมมูนาอิสกันดาริยาราชาประไมสุรีอากงแห่งมาเลเซียทรงตรัสว่าพระองค์และสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์รีอายาตุดดินอันมุสตาฟาบินลาชาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่16ไม่ได้ทรงร้องขอให้ตำรวจดำเนินการจับกุมและพระองค์ทรงเสียพระราชหฤทัยต่อเหตุการณ์นี้ก่อนหน้านี้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในมาเลเซียส่วนหนึ่งโพสต์วิจารณ์สมเด็จพระราชินีตุนกูฮายาอาซิซาว่าทรงวางตัวไม่เหมาะสมในงานฉลองวันชาติมาเลเซียเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาจากการที่พระองค์ทรงฉายพระรูปพิธีเดินขบวนเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามสมเด็จพระราชินีทรงตรัสชี้แจงในเวลาต่อมาว่าสมเด็จพระราชาธิบดีทรงแนะให้พระองค์ฉายรูปสมเด็จพระราชินีทรงปิดการใช้งานบัญชีทวิตเตอร์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาและทรงโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมว่าทรงปิดทวิตเตอร์ด้วยเหตุผลส่วนพระองค์และไม่ใช่เพราะว่าทรงโกรธเคืองจากการที่มีคนเขียนวิจารณ์พระองค์ยังทรงสนับสนุนผู้คนให้ต่อต้านการนำเรื่องที่มีคนวิจารณ์ไปแจ้งความกับตำรวจอีกด้วยสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียทรงโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์หลายข้อความระบุว่าพระองค์ทรงเลิกใช้ทวิตเตอร์ด้วยเหตุผลส่วนพระองค์ซึ่งในภายหลังพระองค์ทรงลบข้อความชุดนี้ออกไปแล้วข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ตำรวจจับกุมคุมขังพวกเขาเหล่านั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาสมเด็จพระราชาธิบดีและข้าพเจ้าไม่เคยแจ้งความต่อตำรวจว่ามีคนพูดในทางที่ไม่ดีเกี่ยวกับข้าพเจ้าและสมเด็จพระราชาธิบดีหนังสือพิมพ์เทรดไทม์รายงานข้อความที่พระองค์โพสต์บนทวิตเตอร์ที่นี่เป็นประเทศเสรีพระองค์ระบุพระองค์ตรัสอีกว่าทรงกลับมาใช้งานทวิตเตอร์อีกครั้งหลังจากได้ยินข่าวเกี่ยวกับการจับกุมเนื่องจากพระองค์ทรงโกรธและเสียใจข้าพเจ้าได้แจ้งไปยังสำนักพระราชวังเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้กระทำการใดๆข้าพเจ้าย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้ปิดบัญชีทวิตเตอร์เพราะว่าพวกเขาสมเด็จพระราชาธิบดีและข้าพเจ้าไม่เคยแจ้งความใดๆต่อตำรวจเลยและข้าพเจ้าไม่ได้รู้สึกเศร้าเสียใจเวลาอ่านความคิดเห็นที่พูดเกี่ยวกับข้าพเจ้าข้าพเจ้ากลับหัวเราะด้วยซ้ำเพราะอัลเลาะห์เท่านั้นที่รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นอย่างไรเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาในคาลิดอิสมาร์ทสมาชิกพรรคสังคมนิยมมาเลเซียถูกจับกุมด้วยข้อกล่าวหาว่าได้โพสต์ข้อความโจมตีต่อสมเด็จพระราชินีภายใต้กฎหมายป้องกันการปลุกระดมซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกต่อต้านจากกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลและกลุ่มนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนนักกิจกรรมรายนี้ถูกคุมขังอยู่1คืนที่สถานีตำรวจก่อนได้รับการประกันตัวในวันถัดมากลุ่มทนายความและกลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนท้องถิ่นวิจารณ์การจับกุมในอิสมาร์ทว่านี่เป็นการข่มขู่คุกคามจากตำรวจส่วนรักษาการประธานพรรคต้นสังกัดของนายอิสมาร์ทระบุว่าไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องจับกุมและนายอิสมาร์ทได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระราชินีตุนกูฮายาอาซิซาอามีนาไมมูนาอิสกันดาริยาราชาประไมสุรีอากงแห่งมาเลเซียเป็นสมเด็จพระราชินีในสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ชาซึ่งทรงเข้าพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่16เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากษัตริย์มาเลเซียมักเป็นตำแหน่งในเชิงพิธีการ
และไม่มีส่วนร่วมในงานด้านการบริหารประเทศประจำวันอย่างไรก็ตามพระองค์ทรงมีหน้าที่แต่งตั้งตำแหน่งทางการเมืองสำคัญเช่นนายกรัฐมนตรีอีกทั้งยังทรงเป็นประมุขสูงสุดของชาวมุสลิมในมาเลเซียและทรงเป็นจอมทัพของกองทัพมาเลเซียนอกจากนี้ยังทรงมีพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องคำพิพากษาด้วยเช่นในกรณีที่กษัตริย์มูฮัมหมัดที่5ได้พระราชทานอภัยโทษแก่นายอันวาอิบราฮิมผู้นำฝ่ายค้านมาเลเซียเมื่อปีที่แล้วหลังจากกษัตริย์มูฮัมหมัดที่5สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่15ทรงประกาศสละราชสมบัติเมื่อช่วงต้นมกราคมได้มีการตั้งกลุ่มทางเฟซบุ๊กเพื่อสอดส่องผู้ใช้โซเชียลมีเดียและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์เว็บไซต์ข่าวมาเลเซียเมลรายงานว่ากลุ่มทางเฟซบุ๊กดังกล่าวได้เปิดเผยรายชื่อ8ผู้ถูกกล่าวหาว่าวิจารณ์ราชวงศ์ในจำนวนนี้อย่างน้อย3คนกำลังถูกสอบสวนภายใต้กฎหมายป้องกันการปลุกระดมขณะที่อีก4คนนั้นมีรายงานว่าถูกไล่ออกสั่งพักงาน